รักเอ่ยรักบทที่สี่ไม่ว่าเมื่อคืนจะกลับเข้ามาดึกดื่นแค่ไหนพระพายก็ตื่นแต่เช้าเพื่อลงมานั่งรับประทานมื้อเช้าพร้อมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวชดเชยช่วชงเวลาที่เธอไม่ได้อยู่ร่วมโต๊ะอาหารมาหลายวันวันนี้ต้องออกไปไหนหรือเปล่าพระเพื่อนถามน้องสาวที่กำลังอริดอร่อยกับโจ๊กปลาตรงหน้าไม่ค่ะวันนี้พายไม่มีโปรแกรมไปไหนตั้งใจว่าจะอยู่บ้านนอนอ่านบท น้องนุษด,ดท้องบอกก่อนจะร้องขึ้นมาเมื่อนึกสิ่งดีๆขึ้นได้เย็นนิพายว่าเราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีกว่าค่ะพายเลี้ยงเองเย็นนี้พ่อมีนัดกินเลี้ยงกับผู้สภาทนายความผู้เป็นบิดาที่นั่งหัวโตบอกเสียงอ่อยๆคุณไปเถอคะค่ะเดี๋ยวด่าไปกับลูกเองโธแทนที่จะเลื่อนวันไปก่อนสามีโอดครวนสำหรับคุณนิพนธ์การได้ออกไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา กับทุกคนในครอบครัวถือเป็นสิ่งวิเศษสุดโดยเฉพาะตอนที่มีสายตาทุกคู่จ้องมองมาด้วยความอิจฉาเมื่อเห็นเขาควงภรรยาและบุตรสาวแสนสวยทั้งสองเข้าไปในร้านวันหลังก็ไปอีกได้นี่คะภรรยาบอกเสียงหวานแต่วันหลังพ่อเลี้ยงนะคะภายเลี้ยงแค่วันนี้วันเดียวบุตรสาวคนเล็กรีบบอกนั้นเย็นนี้ภายไปรับพี่ที่โรงพยาบาลพี่เสร็จจากตรวจคนไข้ ก็ประมาณห้าโมงตกลงไหมตกลงค่ะเดี๋ยวพายกับแม่ไปรับพี่เพื่อนเองพายจะได้เอาของฝากให้ปะถาด้วยไม่ได้เจอนานแล้วคิดถึงหลังจากส่งบิดาและพี่สาวขึ้นรถไปทำงานเสร็จพระพายก็เดินไปที่บ้านก้องพบแต่ดูเหมือนชายหนุ่มเจ้าของบ้านจะยังไม่ตื่นคนอื่นๆก็ออกไปทำงานหมดแล้วเธอเลยกลับมาบ้าน หยิบบทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของก้องพกมานอนอ่านซ้ำอีกรอบอยู่ข้างๆมารดาที่กำลังนั่งถักลูกไม้ภายในห้องนั่งเล่นแต่อ่านไปได้ไม่ถึงสิบหน้าก็วางบทภาพยนตร์ในมือลงเงยหน้ามองมารดาแม่คะว่าไงจ๊ะถ้าสมมุติเราให้ของใครไปสักคนแล้วเขาไม่เคยสนใจแถมยังเอาของของเราไปทิ้งขว้างอีกเราควรทำยังไงกับเขาดีคะก็อยู่ที่ว่าเราให้เขาเพื่ออะไร ให้เพราะมีความสุขที่จะให้หรือให้ไปแล้วระหวังผลตอบแทนที่จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาถ้าให้แบบไม่หวังผลแม่ว่าก็ไม่เห็นต้องทำอะไรนี่จ๊ะในเมื่อเราให้เขาไปแล้วเรามีความสุขที่จะให้ส่วนเขาจะไม่สนใจหรือจะอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่เอแม่คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินพายถามคำถามนี้กับแม่มาแล้วนะแม่ความจำดีจังค่ะ บุตรสาวจับมือมารดามาจูบแก้เกอเมื่อนึกได้ว่าเธอเคยถามคำถามนี้กับมารดาไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วหลังกลับจากไปเยี่ยมพี่ๆทั้งสามที่อเมริกาแล้วได้เห็นบางสิ่งบางอย่างอันเป็นที่มาของคำถามนี้ใครกันนะทำให้ลูกสาวแม่ไม่สบายใจคุณพนิดาว,วางมือจากเข็มขวักที่กำลังถักลูกไม้แล้วเปลี่ยนมาลูกศีรษะบุตรสาวแทนเปล่าค่ะไม่มีใครทำอะไรพายมันเป็นบทในหนังเรื่องใหม่ของพี่ก้องนะคะ ภายลอยากถามความเห็นจากแม่ดูแล้วในหนังเขาทำยังไงล่ะจ๊ะผู้เป็นมารดาถามก็พอรู้ว่าเขาไม่สนใจของที่เราให้ไปก็ไม่ให้อะไรคนคนนั้นอีกเลยแม้ว่าเขาทำถูกไหมคะอืมเรื่องแบบนี้สำหรับแม่แม่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผิดหรือถูกหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเขาสบายใจหรือเปล่าที่ทำแบบนั้นก็สบายใจกว่าให้ไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเขาเอาของของเราไปทิ้ง พระภายตอบเบาๆกับตัวเองก็จะถามต่อแล้วแม่ว่าคนที่ได้ของของคนอื่นไปแต่ไม่เคยสนใจของที่คนอื่นให้มาแม่ว่าเขาผิดไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ของนั้นมายังไงถ้าได้เพราะคนให้เต็มใจให้มาเองตัวที่เขาไม่ได้ร้องขอแม่ว่าเขาไม่ผิดเพราะมันสิทธิ์ของเขาที่จะเอาไปทําอะไรก็ได้จะไม่ผิดได้ยังไงคะในเมื่อเขาไม่รักษาน้ําใจคนให้ถึงไม่ใช้ไม่ชอบไม่สนใจ ก็ควรจะเก็บไว้สิไม่ใช่ทิ้งคว้างแบบนั้นพระพายลืมตัวใส่อารมณ์เต็มที่จนคุณพนิดาต้องรีตาถามกลับมายิ้มยิ้มแน่ใจนะจ๊ะว่าเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่อยู่ในบทหนังจริงๆเกือบเกือบห้าโมงเยน็นพระพายขับรถมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลเอกอชนชื่อดังทําให้คุณพนิดาได้กลับมาเยือนที่ทํางานเก่าอีกครั้งหลังจากออกมาเป็นแม่บ้านร่วมร่วมปีโรงพยาบาลบางกอกเมดิโอล เป็นธุรกิจของครอบครัวคุณกนิษฐามารดาของอาชวินพวกหมอพวกพยาบาลรวมไปถึงคนงานที่ทํางานที่นี่มานานต่างจดจําคุณพนิดาได้ไม่ลืมว่าเป็นหมอกุมาราเวทที่เก่งที่สุดของโรงพยาบาลแห่งนี้และยังเป็นมารดาของคุณหมอพระเพื่อนศารยาแพทย์ฝีมือดีส่วนพระพาก็คุ้นเคยกับโรงพยาบาลนี้มาตั้งแต่เด็กแถมมีเวลาว่างเมื่อไหร่เธอจะแวะเวียนมาคอยรับส่งพี่สาวอยู่เสมอและทุกครั้งที่มาเธอจะต้องขึ้นไปหาคุณกนิษฐา ผู้ใหญ่ที่เขารพรักอีกคนแต่วันนี้ไม่ต้องขึ้นไปหาถึงห้องทํางานก็เจอท่านรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลยืนกอดอกตีหน้าดุอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มาให้ป้าตีเดี๋ยวนี้เลยเยพายคุณกนิษฐาส่งเสียงดังลัน่นไม่สนใจแพทย์พยาบาลรวมถึงคนไข้ที่พากันจ้องมองมาายนิกว่าจะได้ยินป้ถาถามว่าไปทํางานมาเหนื่อยไหมลูกหรือไม่ก็บอกว่าป้าคิดถึงายเหลือเกินมาให้ป้ากอดที่สิจ้านหลานรักพระพายส่งเสียงหวานใส่เข้าไป ก่อนที่จะใช้สองแขนโอบรัดเอวคุณกนิษฐาไว้แต่มือขาวๆข,ของท่านรองกลับฟาดเพี้ยลงที่แขนเร็วอย่างเหลืออดนี่แนะ่เหนื่อยไหมลูกแล้วฟาดซ้ําไปอีกทีนี่แนะ่มาให้ป้ากอดทีแล้วใครใช้ให้เราไปทํางานแบบนั้นเหรอตลอนตลอนไปทั่วบ้านช่องไม่กลับเป็นเดือนแล้วเป็นไงไปติดเกาะมาใช่ไหมดีนะที่เราถึงเกาะแล้วนี่จะเกิดพายุมันเข้าตอนที่เรายังนั่งเรืออยู่กลางทะเลจะเป็นยังไงไม่เห็นจะยากเลยค่ะ เพราะถ้าเรือล่มภายก็จะเรียนแบบนิทาาเรื่องพระมหาชนกที่ปฐาเคยเล่าให้ฟังตอน,นเด็กไงคะภายจะว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนเข้าฟังด้วยความเพียรพยายามใหญ่พายคุณกนิษฐาแวะลัน่ขนขณะที่หลานสาวหัวเราะชอบใจภายขอโทษนะคะที่ทําให้ปฐาเป็นห่วงยอมรับผิดโดยไม่ขอแก้ตัวและภายสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆภายจะไม่ทําให้ทุกคนเป็นห่วงแบบนี้อีกพระพายอบกอดสตรีสูงวัยแน่น พร้อมกับหอมแก้มซ้ายขวาเอาใจคิดถึงป่าถาจังค่ะกลับมาปุ๊บภายก็มาหาป่าถาเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องมาทําเป็นพูดดีเรากลับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานจะโทรหาป้าสักนิดก็ไม่มีคุณกนิษฐาสะบัดหน้าหนีอดน,น้อยใจไม่ได้ภายจะโทรมาทําไมล่ะคะสู้มาหาแบบนี้ดีกว่าจะได้กอดได้หอมป่ถาให้หายคิดถึงนี่ค่ะของฝากจากภูเก็ตน้ำพริกกุ้งเสียบราประจำที่ป่ถาชอบ แล้วส่งถุงของฝากในมือไปให้เป็นไงคะน้องสาวเพื่อนพระเพื่อนยืนอยู่หน้าห้องตรวจเอ่ยกับชายหนุ่มด้านข้างที่ออกมาทันเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตน้นอาชวินเพียงแต่ยกยิ้มมุมปากแล้วชวนกันเดินเข้าไปสมทบอา้าววินก็อยู่ที่นี่เหรอลูกคุณพนิดายกมือรับไหว้ชายหนุ่มฉันเรียกไม่ใหเ้เพื่อนจับตรวจสุขภาพนะไปอยู่ที่โน่นไม่รู้ได้ตัวโรคบ้างหรือเปล่ามารดาของชายหนุ่มเป็นคนบอก ก่อนจะหันมาเอ่ยกับหญิงสาวด้านข้างที่กําลังยกมือไหว้บุตรชายของตนเราก็ไปตรวจซะด้วยเลยเยพายนีไหนก็มาแล้วภายเพิ่งตรวจไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะพอได้ยินอย่างนั้นท่านรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลจึงหันไปสั่งพยาบาลสาวที่นั่งหน้าเคาน์เตอร์ให้เรียกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาดูซึ่งเจ้าคอมพิวเตอร์ก็ช่างมีประสิทธิภาพดีเสียเหลือกเกินเพราะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลการรักษาทั้งหมดของเธอก็แสดงรายการขึ้นมาเป็นพืช คุณพระภายตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่สาวสวยรายงานไปเดี๋ยวนี้เลยเยพายไว้วันหลังเถอะนะคะพายจะให้ตรวจแบบชุดใหญ่ตั้งแต่สมองไปจนถึงปลายเท้าเลยตอนนี้พายหิวจนแสบท้องแล้วก็ได้วันหลังก็ได้คุณกนิษฐายอมให้เพราะกว่าจะตรวจเสร็จก็น่าจะใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงได้ข่าว่าวันนี้เราจะเลี้ยงข้าวเย็นใช่ไหมงั้นป้าไปด้วย ไปถล่มเยายด้วยกันไหมคะพี่วินเพระเพื่อนถามไปยังชายหนุ่มแต่เจ้ามือเขาไม่ได้ชวนพี่อาชวินสบตาคู่สวยของเจ้ามือที่มองมามองภายทําไมคะมือนี้ภายไม่ได้เป็นเจ้ามือสักหน่อยเอา้าก็ยัยเพื่อนบอกป้าว่าวันนี้เราจะเลี้ยงตอนแรกภายก็ตั้งใจแบบนั้นค่ะแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนี้ภายเหลืออยู่สี่รอยห้าสิบเช็คค่าตัวหนังที่ได้มาก็ยังไม่ได้เอาเข้าบัญชีบัตรเบิดอะไรก็ไม่ได้เอามาสักอย่าง ถ้าจะให้เลี้ยงทุกคนจริงๆ,ๆก็คงได้แค่กว๋วยเตี๋ยวเรือในซอยข้างโรงพยาบาลป้าถากินกว๋วยเตี๋ยวเรือได้หรือเปล่าล่ะคะถ้ากินได้ก็ไปกันเลยภายเลี้ยงเองห้าคนสี่ร้อยห้าสิบน่าจะพอไหวน้ำเสียงและสีหน้าดูลำบากใจถ้ามันลำบากนักมือนีป้าเลี้ยงเองก็ได้ยะคุณกนิษฐาหัวเราะขำแต่ก็ไม่ไหวส่งคอนให้แม่หลานสาวตัวแสบงั้นขอเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ร่างกายพายต้องการสารอาหารจากปลาดิบเป็นอย่างมาก แล้วคุณกนิษฐาก็เลือกร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมให้เป็นที่สั่งสัค์มื้อเย็นตามคำขอของหลานรักพายพอก่อนไม่ลูกมาแค่ห้าคนนะจ๊ะไม่ใช่มากันเป็นสิบมารดาปรามเมื่อเห็นบุตรสาวคนเล็กยังสั่งไม่หยังเพิ่มโซบะเย็นกับคางโทโร่ย่างเกลืออีกที่ค่ะพระพายเอ่ยกับบริกรสาวในชุดกิโมโนขอแบบเดอดพิเศษเลยนะคะป้าเชื่อแล้วละ่ะเราหิวจริงๆคุณกนิษฐาบอกยิ้มยิม หิวค่ะหิวมากนี่พายยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะคะเนี่ยก็เราโมจะนอนหลับนี่จ้ะคุณพนิดาบอกแล้วหันไปเอ่ยกับบุตรสาวคนโตที่นั่งด้านข้างพอเพื่อนกับพ่อออกไปทำงานได้ไม่ถึงสองชั่วโมงก็หลับปุ๋ยตื่นมาก็ได้เวลามารับเรานี่แหละไม่รู้ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนเมื่อคืนแม่ก็เห็นเข้านอนตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มหรือว่ากแกล้งเข้านอน,อนแต่ไม่ได้นอนพี่สาวถามคล้ายกับรู้ทัน นอนค่ะแต่นอนไม่หลับก็เลยมานั่งอ่านบทกับทํางบหนังให้พี่ก้องเธอไม่ได้โกหกเพราะหลังจากกลับมาแล้วเธอก็นั่งอ่านบทและทํางบหนังจริงๆแต่ก็อดที่จะหันไปสบตาคมของชายหนุ่มที่นั่งหัวโต๊ะไม่ได้อาชวินอมยิ้มเมื่อเห็นสายตาวิงวอนที่ส่งมาแม้จะเป็นเพียงแค่เว็บเดียวก็ตามกินนอนไม่เป็นเวลาแบบนี้มันไม่ไดีต่อสุขภาพนะยัยพายคุณกนิษฐาอดเตือนไม่ได้ค่ะ เธอก้มหน้ารับแต่โดยดีเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณหมอใหญ่ที่เคร่งครัดเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพพายพายรักป้าไหมลูกและอยู่ๆคุณหมอใหญ่ก็เอ่ยถามหาความรักขึ้นมาแบบไม่มีปีมีครุยโอ้ถามแบบนี้น่ากลัวแฮหญิงสาวถึงกับหอปากร้องทำตาโตป้าถามว่ารักป้าไหมมันน่ากลัวตรงไหนใหยียพายน่ากลัวตรงประโยชน์ที่จะตามมาสิคะ เพราะป่าถาก็รู้อยู่แล้วว่าพายรักป่าถาม,มากแค่ไหนแล้วอยู่ๆมาถามแบบนี้แปลว่าต้องมีอะไรต่อท้ายแน่ๆคุณกนิษฐาถึงกับจุปากในความแสนรู้ขณะที่คนอื่นนั่งอมยิ้มรอฟังถ้าเรารักป้าจริงอย่างที่พูดพายเลิกทำหนังแล้วมาช่วยงานป้าท,ที่โรงพยาบาลได้ไหมลูกคุณกนิษฐาเลือกใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้สมองทําเม็ดกุยจี้อย่างพายจะช่วยทำงานอะไรที่โรงพยาบาลได้คะ นอกจากช่วยเขียนเตียงคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินใหญ่พายนี่ป้าซีเรียสนะปะถาขาแพลรักงานนี้ค่ะพายสนุกและมีความสุขที่ได้ทํามันป้าถาให้พายทําหนังต่อไปเถอะนะคะนะพูดพรางซบไหล่ทาเสียงอ่อนแต่ป้าไม่ชอบเห็นเราตลอดตลอดไปทั่วแบบนี้เลยเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าจะทําหนังก็มาช่วยงานพี่เขาที่บริษัทไม่ต้องไปออกกอง เอ๊ะนี่ภายไม่อยู่แค่เดือนเดียวปธากลับมาคืนดีกับลุงเสียแล้วหรอคะเนี่ยพระพายทําหน้าตาเหลือหลาตกใจมันไปเกี่ยวอะไรกับลุงเราคุณกนิษถาแหวใส่ทันทีไม่ได้ยินชื่ออดีตสามีก็ปธาพูดเรื่องเดียวประโยคเดียวกับลุงเสียเปียบเลยนี่คะยังกับปรึกษากันมาก่อนภายก็เลยนึกว่ากลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วนะสิแต่ที่แท้ก็ใจตรงกันนี่เองใหญ่พายเอาอย่างนี้ดีไหมคะ ถ้าป้าถ่ายยอมกลับมาคืนดีกับลุงเสียเมื่อไหร่พายสัญญาเลยค่ะว่าจะเลิอกออกกองไม่ตะลอนตะลอนไปไหนอีกจะยอมนั่งทำงานดูเอกสารอยู่แต่ในออฟฟิศอย่างที่ป้าถาต้องการนี่พายยอมแลกความสุขของพายเพื่อป้าถากับลุงเสียเลยนะคะเนี่ยเห็นหรือยังล่ะคะว่าพายรักลุงเสียกับป้าถามากแค่ไหนใหญ่พายคุณกนิษฐาทำได้เพียงแค่ชี้นิ้วถะลึงตาใสหลานรักและเมื่อเล่นงานลูกไม่ได้เลยหันมาโวยวายใส่แม่แทนนี่ นี่เธอสอนลูกยังไงเนี่ยดาอันนี้ไม่ได้สอนจ้ะไม่รู้ไปจํามาจากใครเหมือนกันคุณพนิดากลั้นยิ้มรีบส่หน้าปฏิเสธอาชวินมองน้องสาวตัวน้อยในอดีตที่ยังคงเรียกรอยยิม้มและเสียงหัวเราะจากทุกคนในโต๊ะได้ตลอดนี่คือสิ่งเดียวที่อาชวินรู้สึกว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนน้องสาวของเขาคนนี้ก็ยังคงมีความสามารถพิเศษที่ทําให้คนยิ้มและโมโ oh หได้ในเวลาเดียวกันทําไมพาถึงไม่ประเด็นต่อเมืองนอกครับ อาชวินถามขึ้นเพราะทั้งก้องพบกันทิมาและพระเพื่อนต่างประเด็นต่อปร,ริญญาตรีและโถ่ที่อเมริกากันหมดก้องพบเรียนภาพยนตร์พระเพื่อนก็เรียนแพทย์ส่วนกันทิมาเรียนแฟชั่นดีไซน์แม้จะอยู่กันคนละรัฐก็ได้พบเจอกันอยู่บ่อยๆทําให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าพระพายประเด็นต่อระดับปริญญาตรีที่นั่นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอคงไม่ทิ้งช่วงห่างกันจนแทบจะต่อไม่ติดแบบนี้พายอยากเรียนที่เมืองไทยมากกว่าคะ่ะ เธอบอกแค่นั้นก่อนจะคีบซูชิเข้าปากเคี้ยวแก้มตุยได้ยินบนว่าอย่าไปเรียนปริญ,ญญาตรีที่เดียวกับก้องอุตส่าห์ไปดูมหาลัยดูหอพักที่นั่นแล้วแต่อยู่ๆทำไมเปลี่ยนใจก็ไม่รู้คุณพนิดาย,ยังสงสัยเรื่องนี้ไม่หายภายก็บอกแม่แล้วไงคะว่าถ้าภายไปอยู่เมืองนอกทุกคนที่นี่จะต้องคิดถึงภายมากแน่ๆภายก็เลยเลือกเรียนที่เมืองไทยดีกว่าจะได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ป้าถา พระเพื่อนมองหน้าน้องสาวแวบ,บหนึ่งก่อนจะใส่หน้ายิ้มยิ้มกับเหตุผลที่ได้ยินเพราะเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเลยสักนิดปากหวานเหลือเกินนะเราคุณกนิษฐายกมือรูปศีรษะหญิงสาวด้วยความเอ็นดูถ้าจะนับบรรดาลูกๆเพื่อรักทั้งหมดที่มีคุณกนิถาก็เป็นอีกคนที่ยอมรับได้เต็มปากว่ารักและเอ็นดูพระภายมากที่สุดเพราะเจ้าตัวดีมันแวะเวียนมาหาโทรมาไม่ขาดกองพบไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นผู้ชาย ไม่มีทางมาออดอ้อนอซอ,อบแบบนี้แนะ่ขณะที่กันที่มาตอนเด็กๆก,ก็เหมือนจะติดเธอแจ๋แต่พอเธอแยกทางกับอดีตสามีและย้ายออกมาจากบ้านก็ทําไม่เกิดความห่างเหินเจอกันแทบนับครั้งได้เรื่องโทรไต่ถามสารทุกข์สุขดิบแทบไม่เคยมีส่วนพระเพื่อนแม้จะทํางานที่เดียวกันแต่พระเพื่อนก็ไม่ใช่เด็กช่างอ่อนช่างพูดช่างแย่เหมือนแม่น้องสาวคนนี้วันนี้ก้องพบดูเจริญอาหารเป็นพิเศษ เมื่อเห็นสมาชิกทุกคนในครอบครัวกลับมาทันเวลาร่วมโต๊ะอาหารเย็นซึ่งน้อยครั้งหนักที่จะมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบนี้เนื่องจากบิดามักติดราชการติดประชุมมารดาก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานสมาคมที่เพิ่งได้รับตําแหน่งให้ไปรอประธานที่ต้องจัดงานการกุศลหาเงินเข้าโครงการต่างๆส่วนพี่สาวฝาแฝดท้าไม่ครุ่อยู่ที่ห้องเสื้อออกแบบเสื้อผ้าให้ลูกค้าก็ออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนดีไซเนอร์ขณะที่เขาก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามกองถ่าย พ่อเห็นยุงอยู่แต่กับหนังเรื่องใหม่แล้วเรื่องงานแต่งงานเราไปถึงไหนอีกไม่กี่เดือนแล้วนะเจ้ากองคุณตรายพบถามบุตรชายไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเนี้ยผมเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วรับเราไม่มีพลาดแน่นอนก้องพบยิ้มบอกอย่างอารมณ์ดีเรือนหอละ่ะเสร็จไปถึงไหนแล้วเริ่มตกแต่งภายในยแล้วครับยังไงเสร็จทันแน่นอนเงินพอหรือเปล่าถ้าจะให้พ่อช่วยก็บอกมา โขกแค่แต่ชุดหลด่อๆเตรไว้ใส่วันงานก็พอครับความจริงเรื่องเรือนหอก็น่า,จ,าจะหาเป็นคนละครึ่งคุณกิติยาเปลยขึ้นยังขัดใจเรื่องนี้ไม่หายที่บุตรชายอาสารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดพูดถึงเรื่องเงินทองอย่างไรก็ไม่เข้าใครออกใครถึงจะเป็นเพื่อรักเพื่อนสนิทกันก็ต่างผมใจเองได้ครับแม่ผมอยากให้อภพลกับอาดารู้ว่าผมสามารถเลี้ยงเพื่อนได้คุณตรายพบยิ้มชื่นชมในความคิดนี้ขณะที่ผู้เป็นมารดาค้อนขวากดด้วยความหมั่นไส้ แล้วหันไปทางบุตรสาวเรา่ะยรใหญ่กันคุยกับตะวินเรื่องนี้บ้างหรือยังยังค่ะทำไมยังไม่คุยหรือจะให้แม่คุยให้เด็กก็ยังไม่คุยกันแล้วคุณจะเข้าไปคุยได้ยังไงคุณตรายพบสายหน้าไม่เห็นด้วยเพราะมวัวแต่รอเด็กคุยกันอย่างที่คุณบอกไงคะถึงได้ชักช้าแบบนี้แทนที่จะได้จัดงานพร้อมกันทั้งตากล้องทั้งใหญ่กันช่วงนี้พี่วินกำลังยุงย่งๆเรื่องงานค่ะ การเองก็ยุ่งกับออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันชุดใหม่ไว้เสร็จงานเมื่อไหร่กันจะคุยกับพี่วินเองค่ะเธอคิดอยากจะพูดเรื่องนี้กับเขาให้ชัดเจนอีกครั้งเหมือนกันก่อนจะได้ยินเสียงใสของแขกสาวเจ้าประจําที่มาเยือนยูฮูของสั่งมาแล้วค่ะพระพายยกมือไหว้ผู้สูงวัยทั้งสองก่อนจะเดินไปหอมแก้มคนละข้างแล้วรีบดักขอเมื่อเห็นคุณไตรพบกับคุณกิติยาเตรียมตั้งท่าจะเทศนาชุดใหญ่อะลุงพบกับปัญยาอย่าดุพายเลยนะคะ สองวันนี้พายโดนมาจนหูชาแล้วซึมซับทุกคำสาบานเลยค่ะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแน่นอนกระสมโกดีจะโดนทุกคนเขาเป็นห่วงเรากันหมดรู้หรือเปล่าว่าลุงต้องประสานงานไปทางตํารวจที่ภูเก็ตให้ช่วยกันตามหาเราทราบค่ะเพราะพอพายขึ้นฟังก็มีตํารวจคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาแล้วกระแอมเสียงเล่นแบบนายตำรวจคนนั้นคนไหนที่คุณพระพายหลานสาวทันตรายพบครับยังมีหน้งมาทำาทเล่นอีกไอหลานคนนี้ คุณตรายพบเอ็ดแบบไม่จริงจังนะบัวลอยน้ําขิงบัวลอยน้ําขิงเต้าถึงกําลังนกนมสดเนี่ยนะของฝากจากผู้เก็ตของเราคิ้วเรียวสดวของกันที่มาขมวดมุนเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในถุงของฝากอันนี้ของฝากจากเยาวราชค่ะบัวลอยน้ําขิงใส่แปะกล้วยของโปรดลุงพบรังนกนมสดไม่ใส่น้ําเชื่อมไม่ใส่แปะกล้วยของปยากับพี่กันส่วนเต้าถึงไม่ใส่พุทราจ,จีนกับลูกเดยของพี่ก้อง หญิงสาวจารไนพร้อมหยิบถุงขนมแต่ละถุงออกมาโชว์แล้วอันไหนที่เป็นของฝากจากภูเก็ตจ๊ะคุณกิติยาย,ยิ้มถามมองหลานสาวด้วยความเอ็นดูไม่มีค่ะก่อนจะขยายความชี้แจงก็ที่ภูเก็ตมีแต่ผ้าบาติกแต่ป้ายาชอบผ้าไหมมากกว่าจะซื้อน้ำพริกกุ้งเสียบที่ขึ้นชื่อมาฝากลุงพบกับพี่ก้องก็กินไม่ได้อยู่ดีเพราะแพ้กุ้งพี่กันกับป้ายาก็ไม่ชอบกินผู้น้ำพริกใส่กะปิใส่กระเทียมภายก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรมาฝากดี แต่ภูกเก็ตมีฟาร์มไข่มุกด้วยนะยายพายแล้วปากก็ชอบไข่มุกมากด้วยแต่พายว่าปยาใส่สร้อยเพชรสวยกว่าใส่ไข่มุกนี่คะพายก็เลยไม่ได้ซื้อมาเรานี่มันจริงๆเลยนะยายพายไหลไปได้เรื่อยคุณกิติยาฟาดแขนเร็วอย่างเหลืออดพร้อมกับยิ้มขำในความกระล่อนของอีกฝ่ายที่ไม่เคยต้อนได้ไล่ทะเลสักครั้งกินข่าวมาหรือ,อยังละเรามากินข้าวกับลุงมาคุณตรายพบเอ่ยขึ้นก่อนจะหันไปบอกให้สาวใช้จัดจานเพิ่ม พายเรียบร้อยมาแล้วค่ะแวะเอาขนมมาให้เดี๋ยวจะเอาไปให้ลุงเสี่ยเหมือนกันพร้อมกับชูขนมในมืออีกถุงมันกลายเป็นความเคยชินและทำเนียมปฏิบัติไปแล้วเมื่อซื้อของมาให้บ้านหลังหนึ่งก็ต้องซื้อไปให้บ้านอีกหลังเหมือนกันเดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จจะไปคุยเรื่องบทนังด้วยก้องพบบอกโอเคงั้นพายเราอยู่ที่บ้านลุงเสี่ยนะคะก่อนจะร่ำลาทุกคนแล้ววิ่งแจ้ดออกไปที่บ้านอีกหลังคุณอวัตนั่งนิ่ง ไม่สนใจหญิงสาวที่โผลเข้ามาหอมแก้มตนจากด้านหลังซึ่งผิดจากทุกครั้งที่ต้องหัวเราะทักทายกลับไปลูกเสียโกรดอะไรพายหรือเปล่าคะเนี่ยพระพายถามขึ้นไม่เห็นท่าทางผิดปกติของอีกฝ่ายวันนี้เราไปกินข้าวเย็นกับใครมาคุณอวัตถามกลับมาเสียงเข้มอ๋อเรื่องนี้เองภายไปกินข้าวกับป้าถามาแค่เนี้ทำงอนโธพายกินข้าวกับลงเสียบ,บ่อยกว่าป้าถอีกนะคะป้าถายยังไม่เห็นงอนพายแบบนี้เลย นี่เห็นไหมว่าพายอุตสาวแวะซื้อรังนกนมสดใส่รากบัวร้านโปรดมาฝากยังจะมางอนกันอีกเวลาที่เรากินข้าวกับลุงป่าเราเขาก็มีเพื่อนกินด้วยบ้านเขาคนอยู่ตั้งเยอะทั้งพี่ชายพี่สะพ้ยายในจะล้านอีกแต่ลุงอยู่คนเดียวพระพายใส่หน้ายิ้มยิ้มทั้งขามทั้งสงสารปกติคุณอวัตรมักจะไปฝากท้องมือเย็นที่บ้านเธอแทบทุกวันแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่ เลยมานั่งหน้าตูมกินข้าวคนเดียวแบบนี้งั้นเดี๋ยวพายกินเป็นเพื่อนลุงเสียเองค่ะลุงเสียกินข้าวพายกินกับโอเคไหมคะพร้อมกับลากเก้าอี้นั่งลงด้านข้างคุณอวัตรที่กําลังฉีกยิ้มกว้างอารมณ์ดีขึ้นมาทันตาหัวหน้าแม่บ้านเลยรีบสั่งสาวใช้ให้จัดจานชามาเพิ่มอีกชุดฮ้ยปวดหัวจริงๆแค่กลับมารักกันเหมือนเดิมก็จบพระพายทำหน้าเหนื่อยใจพร้อมตักชูชีปลาเนื้ออ่อนใส่จานให้ ก็ป้าเราไม่ยอมกลับมานีวา่วะลุงเสก็งอสิคะงอเยอะๆงอ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 เดี๋ยวป้าถาก็ใจอ่อนแล้วจิ้มกุ้งตัวใหญ่ในจานผัดผักเข้าปากทุกครั้งที่ป้าเราโกรธลุงก็งอเข้ามาตลอดทั้งๆที่ลุงมั่นใจว่าไม่เคยทําผิดกับป้าเราเลยสักครั้งแต่เขาไม่เคยรับฟังอะไรเลยเขาเชื่อคําพูดคนอื่นแต่ไม่เคยเชื่อคําพูดของลุงสีหน้าของคุณอวัตคล้มลงอย่างเห็นได้ชัด และเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เอ่ยถึงเรื่องนี้พระพายก็ไม่เข้าใจป้าถาของเธอเหมือนกันที่มักจะพร่ำบอกเสมอว่าลุงเสียของเธอเป็นคนเจ้าชู้มีผู้หญิงไม่ขาดซึ่งพระพายก็เคยเถียงขาดใจว่าไม่จริงบุคลิกรูปร่างหน้าตาอย่างคุณอวัตอาจจะดูไปในทางนั้นแต่เธอกล้ารับรองว่าลุงเสียของเธอไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้และไม่มีผู้หญิงคนไหนมาติดพันหรือไปติดพันผู้หญิงคนไหนแน่นอนเคยเถียงกันเรื่องนี้จนป้าถางอนเธอไปเป็นอาทิตย์หาว่าเธอเข้าข้างลุงเสีย ลุงเสียยังรักปถาอยู่ไหมคะลุงไม่เคยเลิกรักป่าเราเขาเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่ลุงรักมาตลอดแล้วลุงเสียอุ๊ยนี่พายจะถามได้ไหมคะเนี่ยทำไมจะถามไม่ได้คุณอวัตเลิกคิ้วสงสัยเดี๋ยวเสียมารยาทคะ่ะโธ่ไอ้ลูกหมาทำมาเป็นมีมารยาทใส่หน้าหัวเราะขำก่อนจะถามกลับไปมีอะไรก็ถามมา ลุงไม่มีอะไรปิดบังเราอยู่แล้วว่าไงอยากรู้อะไรพายอยากรู้ว่าทำไมลุงเสียถึงยอมอยากกับป้าถาล่ะคะทั้งๆที่ลุงเสียก็บอกเองว่ารักป้าถาคุณอวัตยิ้มบางๆก็เป็นฝ่ายถามกลับลุงไม่อยากยาแต่ป้าเราต้องการยาเราคิดว่าใครจะชนะพระพาย,ยิ้มเจนเจือน,อนทำหน้าแย่มันเป็นคำตอบที่รู้กันดีโดยไม่ต้องเอ,อ่ยออกมาตั้งแต่เกิดมา เจอคนมาก,ก็มากแต่ก็ยังไม่เคยเห็นใครอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจขี้เหวียงขี้เวียนได้เท่าวาถาของเธออีกแล้วพระพายโบกไม้บ่งมือปัดอากาศเมื่อเห็นสีหน้าหม่นเศร้าของคุณลุงสุดที่รักวา้าหัวข้อไม่สนุกเลยภายว่าเปลี่ยเรื่องดีกว่าค่ะก่อนจะตั้งคำถามกลับไปใหม่ลุงเสียว่าไงลุงเสียเคยไปอาบอบนวดไหมเฮ้ยคุณอวัดร้องลั่นปรับหมดอารมณ์แทบไม่ทัน หันมาจ้องหน้าหลานสาวที่นั่งกระพริบตาปริบๆทำหน้าตาไร้เดียงสาก่อนที่ลุงกับหลานจะพร้อมใจกันประสานเสียงหัวเราะดังลัน่นท่าเรื่องใหญ่แล้วไอเด็กคนนี้อ,อ้าวคุณวินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ขอป้าส้อยหัวหน้าแม่บ้านร่างถั่วที่เดินยิ้มออกจากห้องอาหารมาทักขึ้นเมื่อเห็นชายหนุ่มที่ยืนอยู่มองเข้าไปด้านในเสียงหัวเราะของสองลุงหลานยังดังออกมาไม่หยุดสักพักแล้วครับมาตั้งแต่ทันเห็นหญิงสาววิ่งผมปลิวเข้าไปในบ้านคุณพายมาทีไร คุณผู้ชายก็อารมณ์ดีแบบนี้แหละค่ะบอกเสร็จก็รีบไปเตรียมคุมสาวชายให้ยกของหวานมาเสิร์ฟอย่าไปพูดแบบนี้ให้พ่อแม่เราได้ยินเชียวนะไอตัวดีมีหวังโดนไม้เรียวฟาดแน่คุณอาวัตชี้นิ้วสั่งพ่อน่ะไม่เท่าไรรอกค่ะแต่แม่น่าจะซัดไม่เลี้ยงแน่ๆพระพายห่อไหลทำหน้าสยองก่อนจะยื่นหน้ามาทวงคำตอบนุงเสีย่ยยังไม่ได้ตอบพายเลยนะคะว่าเคยไปหรือไม่เคยสาบานเลยว่าไม่เคย เพราะระดับลุงมีผู้หญิงมาหาโดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อกินอ้าวนหนลุงเสียบอกว่ารักประถาคนเดียวไงคะหลานรักเริ่มโวยวายลุงหมายถึงก่อนที่จะแต่งงานกับป้าเราแล้วหลังจากนั้นลุงก็ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอีกคุณอวัตตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นก่อนจะเหลือไปเห็นบุตรชายที่เดินเข้ามาเจ้าวินผมว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่ครับพ่อปากตอบบิดา แต่หันไปส่งยิ้มให้หญิงสาวที่มองมาแกอย่าให้พอดีใจเกินนะนเจ้าวินคุณอวัตลุกขึ้นไปจับตัวบุตรชายด้วยความดีใจไม่เกินหรอกครับคงไปไปมาๆระหว่างที่นี่กับคอนโดเดี๋ยวผมขอตัวไปดูห้องก่อนห้องเดิมของผมยังอยู่ใช่ไหมครับอาชวินถามเพราะห้าหกปีที่ผ่านมาตนไม่เคยกลับมาพักที่นี่อีกเลยก่อนจะได้ยินเสียงร้องอุทานของหญิงสาวที่ได้วิ่งตัดหน้าเขาไปน้องมันยึดห้องเรา เวลามันมานอนดูหนังกับพ่อแล้วเผลอหลับไปพ่อก็อุ้มไปทิ้งไว้ห้องเราเนั่นแหละบางที่พ่อแม่พี่สาวมันไม่อยู่มันก็มานอนเป็นเพื่อนพ่อผู้เป็นบิดาเล่ายิ้มยิ้มนี่สงสัยรีบไปเก็บเสื้อผ้าที่ค้นมาทิ้งไว้พร้อมกับมองตามหลังบุตรชายที่ได้วิ่งขึ้นบันไดไปอาชวินมองหญิงสาวที่กำลังใช้สองมือกวาดของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำลงตรกา ก่อนจะตรงเข้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบเสื้อผ้าสองสามชุดที่อยู่ในไม้แขวนออกมาภายเขาเก็บของแป๊บเดียวค่ะพี่ดีใจนะครับที่พายเลื่อกมานอนห้องนี้พร้อมกับเดินเข้าไปหยิบตะกร้าในมือหญิงสาวมาถือให้เพราะพายอยากจะบอกว่าเธอไม่ได้เลือกแต่พ่อของเขาตั้งหาที่เป็นคนเลือกให้ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของห้องก่อนสาหรับพายพี่เต็มใจครับขอบคุณนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนพ่อพี่อาชวินสบตาคู่สวยที่มองมา พี่วินไม่กลัวปัญถาโกรธหรอคะเริ่มกังวลแทนอีกฝ่ายเพราะรู้จักนิสัยมารดาเขาดีว่าจะต้องโกรธเคืองแน่นอนถ้ารู้ว่าเขาจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ไม่กลัวครับเพราะพี่เชื่อว,ว่าพายต้องช่วยพี่พูดกับแม่พี่ได้แน่นอนธุระไม่ใช่ถึงจ้างก็ไม่ช่วยพระพายสวนกลับไปถ้าจะทันทีแล้วหันไปเก็บของต่อเราจะค้างคืนนี้เลยหรือเปล่าเจ้าวินคุณอวัตที่เพิ่งตามขึ้นมาถามบุตรชายทำให้ขาย,ยาวๆที่กำลังจะเดินไปหาร่างเพลียวบางถึงกับหยุดชะงัก คนที่ไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจคนอื่นเริ่มไม่ชอบใจเมื่อมีคนมาแสดงท่าทางแบบนี้ใส่ตนบ้างโดยเฉพาะกับหญิงสาวคนนี้อาทิตย์หน้าแล้วกันครับอยากจะให้พอปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็บ,บอกแล้วกันจะได้ให้คนมาทําให้แล้วหันไปเอ่ยกับสาวใช้ด้านหลังเอาของคุณพายไปไว้ที่ห้องนอนแขกไม่ต้องค่ะพายจะเอากลับบ้านลุงเสี่ยมีพี่วินอยู่เป็นเพื่อนแล้วพายจะมานอนที่นี่ทำไมล่ะ ก็เวลาเรามาดูหนังกับลุงแล้วหลับลุงอุ้มไปส่งถึงบ้านไม่ไหวหรอกนะแค่แบกขึ้นมาห้องนี้ก็แทบแย่แล้วมาเอาของคุณพายไปเก็บประโยคสุดท้ายหันไปสั่งสาวใช้อีกครั้งพระพายเถียงไม่ออกเธอชอบมานอนดูหนังที่นี่เพราะบ้านหลังนี้มีห้องใช้หนังที่เหมือนโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กภาพและเสียงก็คมชัดไม่ต่างจากดูในโรงภาพยนตร์ที่สําคัญโซฟาปรับนอนตัวใหญ่แสนสบายที่สั่งเข้ามาจากอิตาลีบวกกับผ้าหม่ม แล้วหมอนขนห่านแสนนุ่มที่มันทําให้เธอเผลอหลับไปก่อนที่นังนจะจบทุกทีแล้วก็ได้คุณอวัตที่อุ้มเธอมาทิ้งไว้ในห้องนี้ถ้าพายหลับลุงเสียก็ปลุกพายสิคะพระพายยังไม่ยอมส่งของในมือไปให้สาวใช้โอ้โหปลุกง่ายนักนี่เรานะนณะลุงอุ้มจากข้างล่างขึ้นมาห้องนี้เรายังไม่รู้สึกตัวเลยก็ลุงเสียไม่ใช้เสียงนาฬิกาปลุกนี่คะพายเคยบอกแล้วไงพายแพย้เสียงนาฬิกาปลุกแค่กริ้งเดียวพายก็กระเด้งลุกแล้ว มันเป็นเสียงเดียวที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปปลุกเส้นประสาททุกเส้นที่กำลังหลับไหลของเธอได้นอกเหนือจากนั้นอย่าหวังคุณก้องกับคุณกันมาค่ะสาวใช้อีกคนเข้ามารายงานก่อนจะเห็นพี่น้องฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบเดินตามหลังเข้ามาถ้าไม่เห็นรถกันคงไม่รู้ว่าพี่วินมากันที่มาต่อว่าน้ำเสียงบ่งชัดถึงความน้อยใจก่อนจะเดินเข้าไปคล้องแขนชายหนุ่มได้ยินแมบ่บ้านบอกว่าพี่วินจะกลับมาอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าคะ แค่ไปไปมามาระหว่างที่นี่กับคอนโดครับดีเลยครับพี่วินจะได้คุยงานกันสะดวกสะดวกก้องพบบอกคุยงานหรือชวนกินเล่ากันแน่พระพายดักคอรู้ทันก่อนจะถูกแฟ้มพลาสติกเล่มบางที่อยู่ในมือก้องพบวางปุลงมาที่หัวแสรู้จริงๆเลยน้องใครว่เนี่ย